ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสนะครับก็เป็นวันที่18นะครับแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ในเขตลอสแอนเจลิสและทางเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียนะครับก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นแฟลชม็อบนะครับเพื่อที่จะมาร่วมชุมนุมประท้วงนะครับเป็นการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า solidarity พร้อมกับคนไทยที่อยู่ในหลายๆประเทศที่จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนะครับคือการจัดงานวันนี้เนี่ยก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงว่าเรามีจุดยืนเรายืนหยัดร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเมืองไทยนะคะที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ถูกรัฐบาลสลายการชุมนุมด้วยมาตรการที่มันไม่ตรงกับมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็เกินดังนั้นการที่เรายืนหยัดเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการหลักการที่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะคะก็ทำให้เราที่จะแสดงออกว่าเราสนับสนุนผู้ประท้วงในเมืองไทยแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการของรัฐบาลค่ะในประเทศไทยมันมองเห็นกันชัดๆอยู่แล้วครับว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่คือ human right อะไรคือสิทธิของเราเรามาตรงนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิของเราจริงๆครับผมโชว์ support ทุกคนที่เมืองไทยนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็สนับสนุนทุกคนที่อยู่ทางนั้นเหมือนกันอยากให้นะคะนายกประยุทธ์นะคะออกไปนะคะคือนำหน้าให้ประชาชนนะคะแล้วก็ขอให้พิจารณานะคะข้อเรียกร้องในการลดหย่อนกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะความรุนแรงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยค่ะเป็นทางออกที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สันติวิธีไม่มีการออกมาคุยไม่มีการทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมีแต่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ารัฐบาลทำแบบนี้ไม่ถูกคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยครับมันเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะทุกวัยและทุกเพศแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถจะแตกต่างไปจากประเทศอื่นได้หรอกแต่เพียงว่าช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเนื่องจากว่าเราเป็นเผด็จการมันก็ทำให้คนรุ่นหนึ่งเนี่ยเกิดความเห็นต่างกับคนอีกรุ่นหนึ่งจนกระทั่งเราหลงว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี้มีแต่คนสูงอายุทั้งนั้นไม่มีเด็กการต่อสู้เมื่อ40กว่าปีก่อนผมเป็นเด็กแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ขาดช่วงหายไปนะครับแต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องอำนาจการตัดสินใจในการบริหารประเทศนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องและอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนครับไม่มีข้อยกเว้นมีอย่างที่ไหนครับรัฐมนตรีขายยามันบอกขายแป้งแล้วมันยังบอกว่ามันจบปริญญาเอกวันนี้ก็มาจากชิคาโกเลยนะคะเราไม่มีใครล้างสมองใครได้ค่ะเรามีความคิดเป็นของตัวเองเราสามารถใช้ข้อมูลต่างๆวิจารณญาณของเราเองประสบการณ์ของเราเองเราไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเราไม่ต้องเริ่มจากการเชื่อเราเริ่มจากการรับฟังค่ะเศร้าใจมากแล้วก็ผิดหวังมากกับผู้บังคับใช้กฎหมายทุกคนที่ประเทศไทยนะคะที่เชื่อคำสั่งของผู้มีอำนาจของนายโดยที่ไม่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนใดๆในการกระทำต่อเพื่อนประชาชนคนไทยด้วยกันนะคะคุณไม่สามารถที่จะแบบทำลายสิทธิมนุษย์ของคนคนหนึ่งได้และเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาคืออนาคตของชาติเห็นความรุนแรงของประเทศไทยที่มาจากพวกกบฏนะคะแล้วก็ไม่มีความนับถือประชาชนที่กินภาษีของประชาชนนายประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ยอมที่จะหลุดจากอำนาจนะคะก็เลยมีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นมาไม่มีใครรับได้ค่ะ The people have a right to a new constitution. They have a right to have a government that looks out for them and not their own interests. And they have a right to feel safe in their own country. ขอประณามการกระทำความรุนแรงกับเยาวชนไทยซึ่งทั่วโลกเขาไม่ทำกันนะคะเจ้าหน้าที่ที่สาบานตนว่าจะปกป้องประชาชนออกมาทำร้ายเราออกมาทำร้ายเด็กๆทุกคนเด็กๆที่ไม่มีทางสู้แบบนี้พี่ว่ามันถูกไหมคะถ้าเราไม่ลุกขึ้นส่งเสียงของเราเนี่ยเขาก็จะกดดันกดให้เราเงียบเขาจะท
ขาจะฆ่าเพื่อนเราเขาจะอุ้มเพื่อนเราเขาจะทำร้ายเพื่อนเราเพียงเพราะแค่ว่าเราพูดความจริงฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องออกมาร่วมกันมาส่งเสียงให้เขาได้ยินว่าประเทศไทยเป็นของประชาชนค่ะวันนี้เป็นการนัดชุมนุมของเยาวชนจริงๆครับคนที่มาเรียนหนังสือที่นี่คนหนุ่มคนสาวคนไทยที่มาเรียนหนังสือคนไทยที่เกิดที่นี่เขามากันแล้วเป็นการชุมนุมที่จำนวนมากผมไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับเขานัดหมายกันเองแล้วเขาก็ส่งต่อกันมาเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันอย่างรวดเร็วมากนะครับในการประสานงานกันเพียงแค่ชั่วระยะเวลาแค่ข้ามคืนนะฮะจากเว็บไซต์จากบนอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็มารวมกันที่นี่ถือว่าเป็นความแปลกเป็นความพิเศษพิสดารของการจัดม็อบใน LA นะครับเมื่อตอนที่ผมมาถึงเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผู้ร่วมชุมนุมนะครับก็มีการเรียงสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอภิปรายนะฮะพูดถึงรัฐบาลพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการเรียกร้องนะฮะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนกระทั่งมาถึงเมื่อสักครู่นะฮะก็มีการอ่านแถลงการนะฮะเรียกร้องสิ่งที่กลุ่มนะฮะที่พวกเขาต้องการคือSolidarityร่วมกับคนที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อที่จะให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อที่จะให้มีการให้คุณประยุทธ์ลาออกนะตามข้อเงื่อนไขที่เหมือนกับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสที่ทำการปิดนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะมีพละกำลังมี power นะฮะที่ส่งไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับเราก็มาประชุมกันวันนี้นะคะก็อยากขอร้องให้ทางรัฐบาลไทยนะคะหยุดใช้ความรุนแรงนะคะหยุดคุกคามนักศึกษาหยุดสลายการชุมนุมด้วยมาตรการที่มันเกินความพอดีนะคะเพราะว่าการชุมนุมในตลอดหลายๆวันที่เราเห็นมาในเมืองไทยเนี่ยเป็นการชุมนุมอย่างสงบสันติและไม่มีอาวุธนะคะไม่มีใครควรจะถูกรัฐคุกคามไม่มีใครควรจะถูกสลายการชุมนุมที่ได้รับการบาดเจ็บแบบนี้นะคะยังไงก็ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาวิธีการในการสลายการชุมนุมวิธีการในการเจรจากับกลุ่มนักศึกษาและผู้ชุมนุมค่ะไม่ควรมีใครเจ็บตัวจากการเห็นภาพ